จากกรุงเทพมหานครนะครับคุณไพรัตน์นะครับบอกว่าซื้อแอร์แต่ว่าไม่ได้แอร์นะครับสวัสดีครับพี่ไพรัตน์ครับสวัสดีครับผมครับก็เป็นช่างแอร์แล้วเขามาบอกว่าได้ราคาถูกอะฮะแล้วให้เราจ่ายตังค์ไปก่อนฮะคือช่างแอร์เนี่ยตังค์ไป19,000ฮะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดเลยฮะสุดท้ายก็ย้ายร้านหนีไปเลยฮะแล้วสรุปพี่จ่ายเงินไป19,000แล้วเขามาซ่อมก็คือไม่ได้มาติดแอร์อะไรให้พี่เลยไม่มีครับผมให้เขาเปิดบินไว้อะฮะตั้งแต่เดือนกุมภาฮะให้เปิดบินไว้ตั้งแต่กุมภาครับแต่ก็มีชื่อพี่อะไรเรียบร้อยในบินในบินมีชื่อผมแล้วก็มีบอกว่ามีบริษัทไม่ไหนยังไงนะปัญหามันคืออะไรเป็นปัญหาคือปัญหาก็คือว่าแกเนี่ยจะซื้อจะให้ช่างเนี่ยมาติดแอร์แล้วก็เขาบอกว่าให้จ่ายกันไปก่อน 19,000 บาทก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งบินมาวางบินไว้ก่อนแต่ณวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มาติดแอร์ให้เลยอ้าวแล้วคุณไปพบไอ้บริษัทนี้จากไหนอะครับเขามีหน้าร้านอยู่แถวบ้านนะฮะมีหน้าร้านด้วยครับใช่ครับเปิดร้านขายแอร์ไหมที่บ้านอะไม่ฮะเขาติดแอร์ฮะเขาบอกว่าเขาโดนเซลขายแอร์โกงอีกทีนึงอะฮะรับจ้างติดแอร์หรือรับจ้างล้างแอร์หรือรับจ้างติดทั้งติดทั้งล้างด้วยครับมันผิดพลาดตั้งแต่ว่าเขาไม่ได้ขายแอร์แล้วคุณไปจ้างเขาคุณแล้วโอนเงินก่อนต่างหากผิดตั้งแต่ต้นเลยประจำอ่ะที่ทำงานประจำไม่ประจำเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นเลยแหละเพราะว่ามันเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องมาติดเอาแอร์มาติดตั้งให้เราเสร็จแล้วเราก็จ่ายเงินเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยกระบวนการมันต้องเป็นอย่างนั้นแบบว่าเป็นรับประจำอ่ะแล้วเขามีหน้าร้านด้วยก็เลยเชื่อใจอันนี้เพราะคุณวางใจคุณวางใจนี่สองอย่างนะครับคุณจ่ายเงินเข้าไปก่อนเนี่ยคุณตกลงเอายี่ห้อเนี่ยคุณดูรุ่นไหมเพราะแอร์มันมีหลายรุ่นใหม่รุ่นเก่าอันนี้ไงนี่ไงปัญหาคุณเนี่ยคุณเสียเปรียบทุกเรื่องเลยคุณไพรัตน์เพราะว่าคุณหนึ่งคุณไม่ได้ไปเลือกว่าผมต้องการรุ่นนี้นะราคาเท่าไหร่เห็นด้วยตาแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็พอตัดสินใจเสร็จปั๊บโอเคเขามาส่งแล้วก็ติดตั้งแล้วก็จ่ายบินมันควรจะเป็นอย่างนี้นี่คุณเล่นไว้ใจทั้งหมดเลยตั้งแต่ว่าบอกยี่ห้อปั๊บแล้วก็ให้เขามาติดแล้วโอนเงินไปให้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มีทางเดียวครับคุณไปแจ้งความข้อหาฉ้อโกงครับไปแจ้งหรือยังครับยังครับเรื่องมันตั้งแต่4เดือนมาแล้วนี่ยังหมดอายุความยังฮะถ้า4เดือนคุณรู้ว่าเขาโกงเมื่อไหร่ครับรู้เมื่อไหร่ครับก็ประมาณตั้งแต่เขาปิดร้านหนีอะฮะก็ประมาณเดือนที่แล้วอะฮะถ้าเดือนที่แล้วพอรู้ว่าปิดร้านหนีปั๊บแสดงว่าเขาโกงเราแล้วถูกไหมใช่ใช่ครับติดนั่นแหละครับก่อนนั้นนี่ก็ยังติดต่อได้อยู่อายุความคดีฉ้อโกงใน3เดือนนับตั้งแต่รู้หรือควรรู้พอเขาปิดร้านหนีเสร็จปั๊บโอเคคุณรู้แล้วเขาโกงคุณไปแจ้งความเลยครับไปโรงพักท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับไปแจ้งความเลยครับกับโรงพักข้อหาฉ้อโกงแล้วเราฟ้องแพ่งก็ได้ใช่ไหมฮะเราจะคุมไหมฮะไม่ต้องไปฟ้องเอาฉ้อโกงเนี่ยมันโทษจำคุกครับผมพอโดนโทษจำคุกปั๊บเหมือนเอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นตามมาเลยแล้วครับไม่มาโดนออกหมายจับเพราะฉะนั้นก็พอมาเสร็จปั๊บก็ต้องชดใช้ถึงจะยอมความได้ถ้าไม่ชดใช้ก็โดนดำเนินคดีเข้าคุกอะครับครับใช่ครับไม่ต้องไปฟ้องแพ่งในกรณีดังกล่าวนี้เพราะมันมีโทษทางอาญาก็ต้องแจ้งความเอาผิดทางอาญาครับแล้วก็เรียกค่าเสียในทางแพ่งมันได้อยู่แล้วพอโดนหมายจับปั๊บก็จะกลับมาปั๊บก็ต้องชดใช้เงินให้คุณน่ะครับพอชดใช้เสร็จปั๊บคุณพอใจคุณพอใจปั๊บคุณจะถอนแจ้งความก็ถอนได้เพราะว่าคดีนี้ยอมความได้แต่ถ้าพอชดใช้ไม่ชดใช้คุณไม่ยอมก็ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีส่งฟ้องไปครับโอเคนะครับสวัสดีครับโอเคครับ